อ่ะมาที่เรื่องของดาบวันนี้เอามาด้วยครัเ<อ>บเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเข้าไปในสภาเนี่ยพูดมายตลอดว่าภาพลักษณ์หนึ่งของอาจารย์เต้ก็คือจะเข้าไปปราบโกงเข้าไปตรวจสอบนั่นคือ,อในในโยบายหลัก<อ>ไม่ว่าจะ,ไม,าจะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน <ไป S 2> หรือเป็นรัฐบาลฝ่ายไหนก็จะตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็บอกว่ามีสัญ,ญลักษณ์เป็นดาบปราบโกงของพรรค พูดถึงที่มาของดาบนี่นี่ยเป็นยังไงคือดาบเนี้ยได้มาวันที่เปิดพักเมื่อวันที่สิบมิถุนาสองห้าหกหนึ่งเป็นวันประชุมใหญ่ชัก <3 S 2> ดาบโชว์ได้ไหมสามันเนี่ยเป็นดาบเขาเรียกว่าพระแสงดาบจำลองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทําการลอโดยเจ้าอาวาสวัดพันนก,กวัดพันนกเนี่ยดาบเนี้ยเป็นดาบสมัยก่อนยาวแล้วหนักชักดาบชักดาบไปอันนี้คมนะดาบจริงนะฮะ ดาบสมัยดาบสมัยอยุทยาเลยนะเนี่ยอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นกรุงรัตะนโกสินทร์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองคนระับอา้อาวเพราะว่านโยบายพักก็คือนโยบายปราบโกงอือา่าปราบโกงเราต้องการปราบคนโกงให้สิน้นซากเ,เพื่อต้องการแก้หนี้สาธารณะถ้าคนโกงน้อยลงคนคอร์รัปชันน้อยลงครัหนี้สาธารณะเราก็น้อยลงชาวบ้านก็จะอยู่ดีมีสุขมากขึ้นครับ เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าช่วงแรกอาจจะต้องโหดหน่อยโหดด้วยการใช้ดาบไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์เฉยๆอ๋อเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แต่เราใช้กฎหมายอย่างเช่นค่าข่มขืนตอนนี้กฎหมายก็แก้เป็นประหารชีวิตแล้วนี่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในในโยบายที่เราสนับสนุนแต่เผอาาิญว่าสนชเขาแก้ก่อนอเขาแก้ก่อนก็โอเคเราก็ไม่ต้องทําเอาเข้าไปในสภาได้ไหมดาบเนี่ยเอาไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนพกพาอาวุธนะฮะพกพาอาวุธต้องขออนุญาตก่อนต้องไปบันทึกประจําวันก่อน ว่าขอนําดาบอาญาสิทธิ์เนี่ยก่อนที่จะดาบอาญาสิทธิ์ดาบอาญาสิทธิ์ก่อนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายกระทรวงหรือนายกรัฐมนตรีอพลเอกประยุจันทร์โอชาอย่างเงี้ยอทําอะไรไม่เข้าท่าเข้าทางนี่พูดจะทําจริงหรือเปล่ากับพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่ว่ามาพูดแบบนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปกติพลเอกประยุทธ์เนี่ย5ปีที่ผ่านมาผมก็ร้องเรียนแกหลายเรื่องด้วยกันแต่แกก็ปรับปรุงแก้ไขนะ โครงการเซฟโซนสกูนก็อยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะก็ยกเลิกหมดนะถูกดำเนินคดีหมดตอนนี้ปปชตั้งอนุไสสวน577อล้านของกระสวงสาธิกาโครงการรถเมย์เอ็นจีวีรถแรกเนี่ยสี่อคันหลายพันล้านนะหลายพันล้านยกเลิกหมดก็คือยืนยันว่าเราตรวจสอบเราทำไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจสอบยังตรวจสอบเสร็จแล้วยกเลิกยกเลิกแล้วดาเนินคดีดาเนินคดีด้วยดําเนินคดีด้วยแล้วก็โครงการแอร์พอร์ตลิงก์ดำเนินคดีด้วยครับ หมดเลยนะโครงการหนังสือยืมเรียนก็ดําเนินคดีด้วยโครงการขายหนังสือในองค์ค่าก็ดําเนินคดีฟุตซอนี่เป็นของรัฐบาลเก่าก็ดําเนินคดีในช่วงยุคยุยรค,อออครัฐบาลคอสชแล้วก็ผมดําเนินคดีทุกเรื่องนะดาเนินคดีทุกเรื่องเพียงแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดแค่นั้นเองอเอาละเอาว่าง่ายๆก็คือมีสัญลักษณ์ดาบเป็นสัญลักษณ์ของพรรคเลยนะครับเพื่อเข้าสู่สภาแล้วก็แสดงออกบ้านเนี่ย จะเข้าไปปราบโกงเข้าไปตรวจสอบการคือค <น S 1> ผม<ร>จะ<ร>ผมนึกอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ว่าจะผมจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามถ้าเราไปบอกว่าเราอยู่ฝ่ายนี้เพื่อนๆก็เคยบอกว่าเอ้ยเราอยู่ฝ่ายเขาแล้วนะเราจะต้องปิดหูปิดตาเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่ผมบอกว่าคุณทําในของคุณคนเดียวมผมว่าไม่ใช่เพราะว่าผมเข้ามาในผมเป็นผู้แทนรัศดรผมมีนโยบายพรรคมีสิ่งที่ผมเคยให้สัตย์ปฏิญ,ญ,ญาณากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา,าชา ผมทาผิดคาพูดไม่ได้มผมหนึ่งก็คือต้องมาปราบคอร์รัปชันให้มันน้อยลงหรือหรือแทบจะไม่มีเลยแกหนี่สารณะนะทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นโดยการลดค่าของชีพโดยการทําให้ราคาน้ํามันน้อยลงโดยการซื้อหุ้นบัตรทอคืนการบังคับออกตรากฎหมายในการซื้อสินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีกําไรไม่น้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบ่อนคาสิโนเพื่อต้องการนำไรายได้เข้าประเทศไทยครับ มีอีกหลายกรณีที่ผมต้องการทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกเลิกพรบอร่อายกเลิกส่วนแบ่งค่าปรับจราจรที่เป็นระเบียบรวมทั้งการแก้ไขกฎหมายความเร็วให้ความเร็วเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นเป็นไปตามคุณสมบัติของถนนเพื่อปิดช่องว่างในการคอร์รัปชันส่วนเรื่องแปเชียเนี่ยมันหมดไปแล้วเพราะว่า,าปปชเขาขอ,ขอความเห็นผมแล้วปปชก็ส่งไปที่คอม คอรมอก็ส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขยกเลิกเงื่อนไข7จข้อที่บริจาคข้อ7ออกไปหมดแล้วในปี6-2ก็ถือว่าผมทําสําเร็จตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสภาแต่มันเป็นการทําต่อเนื่องแต่ปี54มาสําเร็จตอนปี6-2ก่อนเข้าสภาก่อนเข้าสภาอย่างเช่นปีที่แล้วผมบอกว่าเรื่องการรับทรัพย์สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอสวรวมทั้งสชรวมทั้งคอรมอเนี่ยห้ามรับทรัพย์สิน เมื่อก่อนนี้มีคนจะแก้ให้เกิน3,000บาทแต่ผมบอกว่าไม่ได้บาทหนึ่งก็ไม่ได้ปรากฏว่าอ,อ,องค์คณะองค์กรอิสระก,ก็แก้ตามผมทุกอย,ย่างซึ่งผมทําสําเร็จในหลากหลายกรณีตั้งแต่ยังไม่ได้มีหน้าที่เป็นสมาชิกส,สภาผู้แทนราษฎรโอเคโอเคอันนี้ชัดเจนู่แล้ว